ดว่าวันนี้จะย้ายยังไงครับหรือเอากลับไปยังไงครับประเด็นแรกก่อนนะครับเวทตรงเนี้ยที่เราขนมาเนี่ยนะครับขอยืนยันก่อนว่าไม่ใช่ขยะอันตรายนะครับเป็นขยะทั่วไปนะครับอันที่สองก็คือในความตั้งใจของบริษัทเนี่ยก็คือเราตั้งใจที่จะขนให้จบภายในวันเดียวครับแต่มายังครับยังครับตอนนี้ก็กำลังประสานเร่งรัดผลการตรวจพิสูจน์ในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะที่เมื่อผู้ประกอบการผมย้ายกลับไปบริษัทต้นทางแล้วเนี่ยเราก็จะมาเก็บตัวอย่างน้ำไปพิสูจน์ว่าที่น้องแอนเปิดเด็กประสบใจคือในระหว่างที่อยู่ในบริษัทนะครับในระหว่างปีเนี่ยเรามีการตรวจภาวะสิ่งแวดล้อมเนี่ยปีละ2ครั้งนะครับมีการตรวจดินตรวจน้ำตรวจอากาศตัวอะไรทั้งหลายแหล่นะภายในบริษัทนะครับแล้วก็มีหลักยันว่าตรงนี้ไม่ใช่ขยะอันตรายแต่ทนายท่านก็รู้ว่าเอาขยะมาทิ้งที่นี่ท่านก็ทราบอยู่แล้วไม่ทราบครับไม่ทราบเลยครับเนี่ยที่จริงเป็นข่าวว่าทางบริษัทซันเทคเนี่ยเป็นรู้จักกับบริษัทรวมใจรีไซเคิลแล้วก็เอาขยะมาไว้ที่นี่จริงครับซันเทคกับรวมใจรีไซเคิลไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยนะครับผมเพิ่งจะมารู้วันนี้ว่าปัญหาเนี่ยไอ้ลักษณะขยะแบบเนี้ยของผมเนี่ยคล้ายๆผมเนี่ยมันมาอยู่ที่นี่ครับแต่จริงๆเนี่ยผมให้กับอริสารีไซเคิลเนี่ยเขามากำจัดลำบากผมไม่ได้ให้รวมใจครับแล้วก็ไม่รู้จักกันกับรวมใจในฐานะที่เราเป็นผู้เสียหายจะแจ้งความดำเนินคดีกับรวมใจไหมครับอันนั้นเนี่ยเป็นคิดว่าทางผู้เสียหายเตรียมไว้อยู่แล้วครับคิดว่าน่าจะมีการฟ้องร้องภายหลังครับที่ทำให้บริษัทเสียหาย